ันนี้มิวกี้จะไปซื้อรถให้น้องนะคะเป็นเงินสดโอนสดซื้อสดนะคะเป็นยอด1ล้านโอนเรียบร้อยค่ะโอนแล้วนะคะเป็นอะไรอ่ะเขาพายทำไมจ้าชาไปไหนอ่ะไม่มีใครอยู่เป็นเพื่อนหรือไงสงสารแม่มากสวัสดีค่ะกลับมาพบกับมิวกี้คือแม่สุดแซ่บสวยเซ็กซี่สู้ไส้แล้วนะคะวันนี้นะคะมิวกี้แบบตื่นเต้นมากเพราะว่ามิวกี้จะไปเซอร์ไพรส์น้องสาวตัวเองนะคะเซอร์ไพรส์ในที่นี้คือเซอร์ไพรส์แบบไม่มีสปอนเซอร์ไม่มีอะไรทั้งสิ้นนะคะคือน้องสาวมิวกี้อ่ะเขาอยากเปลี่ยนรถนะคะอยากได้รถใหม่ตอนแรกอ่ะมิวกี้ก็ตั้งใจจะซื้อสดให้น้องไปเลยนะคะแล้วทีเนี้ยก็มาคิดได้ว่าหรือว่าจะซื้อเป็นแบบผ่อนดีดาวให้แล้วก็ให้เขาไปผ่อนเองอะไรเงี้ยแต่ว่าด้วยความที่บ้านของมิวกี้อะค่ะคุณแม่จะสอนมาตั้งแต่เด็กก็คือแบบให้ประมาณตนว่าเรามีงบเท่านี้เรามีรายได้เท่านี้เราควรจะผ่อนอะไรบ้างซึ่งน้องมิวกี้อะเขาก็มีภาระในเรื่องของคอนโดของเขาอยู่แล้วนะคะเราก็รู้สึกว่าแบบเราสงสารน้องเนาะแล้วเราก็มีน้องสาวอยู่แค่คนเดียวในชีวิตนะคะซึ่งจริงๆอ่ะมิวกี้แบ่งปันให้น้องสาวมิวกี้อ่ะมาโดยตลอดตั้งแต่เล็กจนโตซื้อให้น้องตั้งแต่สมัยแบบซื้อมอเตอร์ไซค์ให้ตั้งแต่แบบมีเงินน้อยอ่ะจนวันนี้มิวกี้รู้สึกว่าเราก็อยากให้น้องเราอ่ะเพราะว่าเราก็ทำเงินได้มากกว่าน้องอะไรเงี้ยนะคะทีนี้เนี่ยวันนี้จะเป็นการเซอร์ไพรส์และไม่ได้เซอร์ไพรส์แค่น้องนะคะเซอร์ไพรส์ทั้งคุณพ่อคุณแม่ด้วยเพราะว่าตอนแรกเราตกลงกันว่าเราจะดาวให้น้องเฉยๆแล้วให้น้องไปผ่อนเองวันนี้มิวกี้จะไปซื้อรถให้น้องนะคะเป็นเงินสดแล้วก็จะให้เป็นชื่อคุณแม่โดยที่ตอนนี้มิวกี้อ่ะโทรศัพท์หาเซลว่ามิวกี้ต้องการออกรถวันนี้ด่วนแล้วเดี๋ยวค่อยมาติดฟิล์มค่อยมาทำอย่างอื่นวันหลังนะคะเพราะว่าวันนี้มันแบบเหมือนใจมันไปแล้วอ่ะใจมันอยากจะซื้อมันอยากจะออกแล้วอ่ะมิวกี้ก็ให้คุณณชาโทรไปหลอกคุณแม่ว่าขอบัตรประชาชนกับทะเบียนบ้านคุณแม่หน่อยนะคะเพื่อที่จะมาทำธุระแต่จริงๆแล้วอ่ะจะให้เป็นชื่อคุณแม่แต่ว่ารถอ่ะยกให้น้องก็เดี๋ยวมาดูกันว่าจะไปซื้อรถอะไรนะคะแล้วก็ราคาเท่าไหร่แล้วก็อยากเห็นว่าแบบตอนที่รถไปถึงบ้านอ่ะครอบครัวจะรู้สึกยังไงบ้างเขาจะร้องไห้หรือเขาจะดีใจหรือเขาจะผิดหวังที่เราซื้อรถคันนี้มาให้หรืออะไรหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเราลองไปดูกันค่ะตอนนี้พี่เอผู้จัดการมิวกี้รออยู่ที่โชว์รูมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะตอนคุณมิวกี้ไปอะโทรมารู้สึกไงบ้างหนูตื่นเต้นมากเพราะหนูเพิ่งดูคลิปพี่ไปเมื่อตอนเช้าแล้วอยู่ๆพี่ก็บอกอยากได้รถเลยหนูเขาแบบทำไงอะพี่เอพอเลยหนูก็โทรหาพี่ผู้จัดการปรึกษากันแล้วก็รีบเลยค่ะพี่แล้วพี่มิวกี้บอกว่าอะไรต้องได้วันไหนต้องได้วันนี้ถ้าไม่ได้วันนี้ก็คือจะไปเอาที่อื่นหนูก็รีบเลยค่ะจัดให้ค่ะตามที่พี่ต้องการเลยค่ะพี่น้องพูดดีแล้วพี่ก็ได้รถใช่ค่ะก็คือคันนี้สีนี้เลยพี่เบนขับพี่นะอยู่ในห้องเนี้ยจริงเหรอพี่มิวกี้มาแล้วนี่มาแล้วอ๋อขอบคุณค่ะเดี๋ยวก็ลังตื่นเต้นแบบหนูตื่นเต้นมากพี่หนูไม่ไหวแล้วอันนี้เราก็อยู่ที่มาสเตอร์พัฒนาการนะคะก็มีรถมากมายให้เลือกสรรเราได้คันนี้นะคะสรุป TX 30รุ่นท็อปราคาเท่าไหร่ราคา 119,900 บาทเอ้ย1ล้าน1ล้านจริงเหรอพี่เอา5คันเลยนะ1ล้าน 199,000 บาทค่ะน้องอะไรนะคะชื่อน้องเบนน้องเบนคือ SUV กับซีดานต่างกันยังไงเผื่อว่าผู้หญิงหลายๆท่านไม่รู้SUV ก็คือมุมมองของตัวรถอะครับมันจะสูงแล้วก็ขับง่ายขับขี่ง่ายแล้วก็ใช้งานอเนกประสงค์อย่างเช่นผู้หญิงก็ข้างหลังก็จะเก็บของได้เยอะแล้วก็เป็นประตูไฟฟ้าส่วนถ้าเป็นซีดานแบบมาสเตอร์3นะครับก็จะเป็นแนวแบบสปอร์ตเหมือนเก่งที่สปอร์ตเอาไว้ขับสนุกๆทั่วไปเงี้ยครับสีนี้สวยไหมสวยครับสีนี้เป็นสีทองครับเป็นสีใหม่ล่าสุดเพิ่งเปิดตัวมาต้นปีครับได้ค่ะถ่ายด้วยกันมั้ยอ๋อขอบคุณนะคะมาถ่ายด้วยกันมาคุณเชอร์ฮัลโหลคุณเควินชาแนลอยู่บุรีคุณเควินนะสวัสดีครับ Bonjour มิวกี้คุณแม่คุณแม่สุดแซ่บสุดแซ่บสวยเซ็กซี่ซูซ่าน่ารักอ่ะ See you เป็นการเช็ครถแบบเร่งด่วนใช่ไหมคะคุณพี่เร่งด่วนที่สุดตั้งแต่เคยมีมาเลยปะคะนี่ค่ะเรามาซื้อมาสเตอร์3ให้น้องเรานะคะมีสลูปด้วย I want to make you my lover Can you feel me watching through the fog พี่เอมันเร็วไปไหมคะเร็วมากเองงเลย รู้แค่ว่าน้องพี่โทรมาบอกว่าเอฉันกำลังถ่ายวอล์กซื้อรถให้มิ้นท์
ซื้อแล้วหรอคะเขาบอกเอจะมาไหมอยู่มาสด้าโรงพยาบาลธนาการเอาไปค่ะโอเคขับรถมาเลยไวมากเป็นไงสีนี้สวยพี่เขาบอกว่าพวกรถหรูจะใช้สีนี้กันในตอนนี้เอนั่งสบายนะกว้างขวางสุดๆเครื่องเสียงโบสด้วยเองดูว่านางดีใจไหมดูว่าร้องไห้แน่น้ำตาไหลจริงเหรอแต่ว่าฉันว่ามาหน้าสามมันเลิศสุดสวยมากแล้วก็ไม่ต้องรอด้วยมีของพร้อมส่งที่มาสด้าพัฒนาการนะคะพัฒนาการอะไรนะพัฒนาการ52โฆษณาให้ขนาดนี้คือรถให้ไหมคะเอาไงอะเอนางชอบแน่นอนถ้าเธอได้พี่อย่างฉันเธอจะรักไหมโอ้โหรักสุดๆนี่ขนาดเป็นเจ้านายนะคะยังรักสุดๆเลยขอไปน้องสะพายได้ไหมขอไปน้องสะพายแต่งเลยป่ะล่ะอ่ะฉันขอแต่งไม่ได้ค่ะทีเดียวไม่เอาแบนคลิปดีกว่าถ้าเธอแต่งงานกับน้องฉันจะให้แบนคลิปเธอเลยเอาสีไหนหล่อนเลือกคือตอนนี้พอคลิปนี้ออนอ่ะคนตามหาวัฟพี่มิ้นกันสุดๆภายในสวยมากเลยน้องน้องเป็นแบบเย็บขอบนี่เขาไม่ได้เป็นสปอนเซอร์ให้เราด้วยนะคะมาสด้าแต่ถ้าจะเป็นก็ได้นะคะพี่โจเป็นใครคะพี่โจผมผู้จัดการโจโจ้ครับจากมาด้าพัฒนาการ52ครับรถคันนี้ทำไมเพิ่งลงเมื่อเช้าเองเลยครับเพิ่งลงเมื่อเช้าใช่ครับ15เดือน6 2022เขาเรียกว่าใหม่สุดสุดใหม่สุดเลยครับโอนสดซื้อสดนะคะเป็นยอด1,199,000 บาทค่ะโอนเรียบร้อยค่ะโอนแล้วนะคะสวยใจดีรักครอบครัวสปอร์ตสุดแซ่บโอ้โหลูกค้านะคะที่ดูอยู่ก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่สนับสนุนบิวตี้นะคะก็เข้าได้เลยตอนนี้ใช้เงินเยอะมากสำหรับแฟนๆทุกคนที่สนับสนุนบิวตี้ด้วยนะคะก็ขอบคุณทุกคนค่ะเดี๋ยวก่อนนะขอแก้ข่าวก่อนไปเรียกนางว่าน้องพุดดี้จริงๆแล้วนางเป็นแม่ค่ะแม่พุดดี้ลูกก็ขาเก่าขาขออภัยคุณแม่ด้วยนะคะตานี้คุณแจคุณแจหนึ่งดอกแล้วก็อยู่ที่รถอีกหนึ่งดอกใช่ก็ได้เป็นกุญแจสองดอกนะคะแล้วมีอะไรอีกคะคุณแม่แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นบุ๊กเซอร์วิสเวลาเข้าสู่เข้าได้ทั่วประเทศเลยค่ะแล้วก็เราก็จะมีบริการฉุกเฉิน24ชั่วโมงกรณีที่รถดับที่ไม่ใช่อุบัติเหตุนะคะมีปัญหาอะไรเงี้ยก็โทรให้เขาเราประกันกี่ปีเนี่ยลูก3ปีแสนโลค่ะ3ปีแสนโลหมายความว่าในตลอด3ปีอ่ะหนูสามารถเข้ามาใช่ค่ะถ่ายน้ำมันนู่นนี่นั่นทำนู่นทำนี้ทำนั่นได้เกิดอะไรขึ้นใช่จะบอกว่าวันนี้ค่ะรถคันนี้เพิ่งลงที่โชว์รูมเมื่อเช้าแล้วเรายังไม่ได้ขี่ข้อมูลซึ่งรถคันนี้อยู่ที่ Mazda Highland อยู่เลยคือเป็นชื่อจาก Mazda อยู่เลยยังไม่ได้โอนมาที่โชว์รูมเราเลยค่ะคือสุดมากอ่ะทุกคนก็ช่วยกันเต็มที่ทุกฝ่ายเลยตะกี้ค่ะมีเราแจ้งประกันได้แล้วก็หายห่วงเขาแจ้งประกันให้คุ้มครองวันนี้เลยแล้วประกันนี้แม่ให้หนูฟรีหรือว่าไงฟรีค่ะประกันชั้น1 1ปีค่ะประกันชั้นหนึ่งปีฟรีค่ะแล้วไหนสมุดเล่มรถอันนี้เล่มรถเพื่อนนี้นี่เล่มรถใช่ค่ะอันนี้แค่เป็นป้ายแดงเฉยๆมีเลขวินเลขวินก็คือเลขตัวถังสามารถไปซื้อเสียงโชคให้แฟนๆดูหน่อยเย่เออเสียงไปได้เลยจ้ะค่ะนนนี่แล้วก็ป้ายแดงทางฝ่ายทะเบียนบอกว่าเลือกเลขสวยให้ด้วยนะจ๊ะมีรถมากสุดๆแม่ขอบคุณแม่มากค่ะทุกคนช่วยกันแบบว่าตอนนี้กี่หน่วยงานทุกหน่วยงานข้างบนคือฝ่ายทะเบียนฝ่ายแต่งรถนะ PDI ฝ่ายสต็อกรถเอ่ยแล้วก็เซลล์ก็ช่วยกันสุดฤทธิ์โอ้น่ารักมากเดี๋ยวเราไปดูว่ามิ้นคุณแม่คุณพ่อจะรู้สึกยังไงนะคะไม่มีใครรู้นะไม่คือให้น้องสาวแต่ให้เป็นชื่อคุณแม่แล้วก็จะรวมน้องสาวอ่ะเดี๋ยวให้คุณพ่อเป็นไงจะตามอยู่ไหมล่ะที่สุดเลยชนป่วยปีแปดกอสุดโอเคไปค่ะเราไปดูรถกันค่ะมาสร้างพัฒนาการนะคะปังสุดๆโอ้ยกี่ชีวิตเดี๋ยวก่อนขอบคุณทุกคนมากค่ะโอ้ตายสุดๆเลยน่ารักมากขอบคุณทุกคนนะคะทุกคะแนนยินดีขอบคุณค่ะไปสมแทนให้ดูนะคะนี้เผื่อว่าใครอยากจะไปซื้อก็ไปซื้อได้ในงวดนี้นะคะปังๆค่ะรีบกลับมาเลยเครียดมากปวดหัวก็รีบอยู่แล้วก็รีบอยู่ที่ดาจ้าก็ยังรังคังทางรัดเนี่ยดาจ้าลูกก็ยังเย็นเต็มเต็มก่อนไม่ไหวแล้วมันก็อยู่แถวบ้านเราไม่แน่ซื้อเป็ดแค่นั้นเองถึงแล้วใจเย็นทำไมอ่ะเป็นอะไรอ่ะร้องไห้ทำไมร้องทำไมอ่ะพี่ใจเย็นๆก่อนไหมเดี๋ยวเจอกันที่บ้านโอเคเป็นอะไรคะใจเย็นๆสิตั้งสติก่อนเข้าใจไหมแม่ก็ใจร้อนแล้วแต่ใจเหมือนจะบินไปแล้วจ้าชาไปไหนอ่ะไม่มีใครอยู่เพื่อนหรือไงโอเคนะสงสารแม่มาก
คุณแม่บอกว่าจะบินมาแล้วเมื่อกี้ขอบคุณทุกคนเลยนะคะที่ช่วยมิวกี้นะคะตอนนี้เรากำลังจะไปเซอร์ไพรส์น้องสาวมิวกี้กันแล้วนะคะอย่าลืมโบนะแม่ได้ค่ะน้ำตาจะแตกกับแม่โมโลแล้วแบบพี่เป็นไรมาพ่อแม่มานี่มาอันนี้ก็คือคันนี้ซื้อรถให้มินเงินสดส่วนชื่อชื่อใครดูเอาชื่อแม่ชื่อแม่ส่วนคันนู้นให้พ่อ ให้พ่อเลย ให้พ่อเลย ส่วนนี้ซื้อให้มินไม่ต้องเครียดว่าอุ๊ยจะผ่อนนั่นนี่นู่นซื้อให้เลยเงินสดเดี๋ยวไม่ต้องผ่อนแล้วยินดีด้วยค่ะแล้วก็ส่วนรถไม่ใช่ของมึงแค่ผู้ขับรถเป็นของแม่ให้แม่ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณส่วนที่มิวกี้แย่ที่สุดก็มีแต่ครอบครัวที่อยู่กับมิวกี้นะคะรักพ่อแล้วก็แม่แล้วก็น้องที่สุดในโลกเลยค่ะดูรถหน่อยมีได้รถใหม่แล้วไหมไม่มีหนี้นะคะรถคันนี้คือเป็นรถสดที่แม่ขอพ่อนั่งก่อนนี่ไงให้คุณพ่อคุณแม่นั่งมินค่ะแฮปปี้อ่ะมินพี่มินเหมือนถูกหวยคนที่ได้ถูกหวยมาแม่ลงมาแม่ลงให้มินนั่งให้มินนั่งกันครับพี่ไปชอบไหมชอบมากความสุขของวิวกี้ก็คือทำให้ทุกคนมีความสุขโดยเฉพาะครอบครัวต้องขอบคุณพี่ๆทุกคนก่อนค่ะก็คือเท่ากับว่าคันนี้ได้3คนรถชื่อแม่มินได้รถใช้ส่วนพ่อได้คันนี้คันนี้ไม่แย่เลยก็เพิ่งซื้อกี่ปีเอง4ปีเนี่ยคันนี้ปกติคุณพ่อมาหาจะขับมอเตอร์ไซค์มาจากบ้านอีกหลังนึงนะคะแต่เราไม่ใช้ขอให้ขับพี่เก่งๆจ้ะได้ฝึกขับเก่งๆรู้สึกยังไงบ้างพี่มินคือดีใจมากคือแบบตอนแรกไม่คิดว่าแบบจะได้อะไรเงี้ยคือแบบมาถึงก็แบบตัวเซอร์ไพรส์อะไรเงี้ยแบบตอนพี่กี้โทรไปพี่กี้บอกว่าอะไรมีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยก็รีบขับมาแบบหลอนใจมากอะไรเงี้ยพอไม่เห็นก็แบบรถมาก็ยังงงด้วยเออรถเราอะไรเงี้ยคือตอนนั้นดีใจมากเมื่อกี้คือพูดไม่ออกเลยดีใจมากสุดๆยิ่งมาดูหวย ชอบไหมคันนี้ชอบเลยรักพี่กี้นะ รักแม่รักพ่อรักกันเองก็จะอยู่ข้างๆตลอดไปจะอยู่แบบที่เคยอยู่แล้วก็จะไม่มีวันทิ้งอ่ะพี่กี้ไม่เคยทิ้งครอบครัวเลยจริงๆคือแบบเป็นผู้หญิงที่แกร่งที่สุดและจะเป็นตัวอย่างด้วยและจะทำไม่ได้แบบพี่นะตกใจดีใจมากจริงๆพ่อเขินตอนพี่กี้โทรไปหาคุณแม่เขาบอกว่าอะไรบ้างคะเขาบอกเขามีเรื่องแล้วก็แบบเขาร้องไห้มือแม่กูรีบไปซื้อเป็ดแต่อุ้ยแต่ละทำไงดีใจร้อนมากแบบอยากจะบินมาเลยดีกว่าแล้วก็ลูกเป็นอะไรเกิดอะไรขึ้นอีกแล้วอะแล้วรถก็ติดเครียดมากแล้วพอมาถึงบ้านเขาบอกว่าอะไรคะคุณแม่เขาก็บอกเขามีเรื่องแต่แล้วจะทำยังไงดีเขาแบบทำหน้าเราตื่นแม่ก็บอกโอ้ไม่เป็นไรไม่ต้องกลัวอะไรทั้งนั้นแล้วคุณแม่คิดไหมคะว่ารถที่มาจอดคันนี้เป็นของคุณแม่กับพี่มิ้นเปล่าไม่คิดนะคะเพราะว่ารถจากข้างในเพราะว่าเขาใครซื้อรถใหม่อยู่แล้วแต่รถไฟแดงแล้วพอรู้ว่าเป็นของบ้านเราคุณแม่รู้สึกไงคะตกใจนิดนึงแบบว่าซื้อให้มิ้นแน่ๆเลยคิดอยู่นะว่าถ้าจะซื้อจริงก็ต้องเป็นมิ้นแล้วเองก็พูดกับน้องอยู่ไงยังบอกอะไรกับลูกสาวคนนี้ไหมคะแม่ก็ภูมิใจในตัวเขานะเขาก็รักครอบครัวดีทั้งที่เขาก็เครียดอยู่แม่ก็ขอให้ทุกสิ่งทุกอย่างของตัวเขาเนี่ยผ่านพ้นไปได้ด้วยดีแล้วก็มีความสุขสมบัติที่เขาตั้งใจไว้แค่นั้นดีใจที่มิ้นได้ดีใจกับเขา